สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะแล้วก็ตามชื่อคลิปเลยค่ะวันนี้เราจะมา unbox and review MacBook Air M2 เครื่องใหม่ของฟ้านั่นเองอันนี้เราได้น้องเขามาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งได้โอกาสมาถ่ายซึ่งจะบอกว่าวันที่ไปซื้อทุกคนคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเราก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไปเพื่อจะไปซื้อด้วยนะและฟ้าก็ได้เก็บเป็นบรรยากาศบล็อกเล็กๆน้อยๆนะคะในวันที่ไปซื้อแบบงงๆก็เดี๋ยวไปดูกันเลยทุกคนมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยากคือจะเอาสีอะไรดีอะเนี่ยทุกคนสิ่งที่ยากคือสีเพราะว่ามีตั้งสี่สีเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่เร็วมากทุกคนมาได้แล้วค่ะเป็นไหมน้องก็คือ MacBook Air M2 นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะรุ่น M2 นะคะเขาก็จะมี2ไซส์ซึ่งจะเป็น13นิ้วแล้วก็15นิ้วของฟ้านะคะเป็นไซส์13นิ้วตัวฟ้าเองเนี่ยก็จะต้องทำรายงานหรือว่าต้องทำ presentation อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยคือตอนเทอมหนึ่งอ่ะฟ้าไม่ได้มีแล็ปท็อปใช่ไหมคะคือมีเป็นตัวของ Windows ธรรมดาซึ่งเราไม่ได้พกไปแล้วทีนี้เราก็จะใช้ iPad เป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็จริงๆมันก็ทำได้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่าโฟลว์หรือว่าไม่ได้สะดวกขนาดนั้นเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อ MacBook เนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายกว่าเพราะว่าตอนที่เราทำแบบพรีเซนต์อย่างเงี้ยทำใน iPad บางที element มันชอบขยับหรือว่าเวลาพิมพ์รายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งถ้าเชื่อมกับเพื่อนในกลุ่มที่ใช้MacBook หรือว่าทำในคอมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคือฟอนต์มันเคลื่อนหรือว่ามันไม่ตรงกันอะไรนั่นเองเราก็เลยโอเคแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยปี2024เราจะซื้อแล้วแต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะซื้อต้นปีขนาดนี้ทุกคนทีนี้พอตกเย็นมาเราก็มีโอกาสได้ไปห้างนะคะเราก็เลยเดี๋ยวเราแวะไปดูก่อนละกันว่าของจริงระหว่าง M1 กับ M2 เนี่ยมันเป็นยังไงแต่คือตอนแรกอะตั้งใจจะไปซื้อ M1 แล้วนะแต่พอเข้าช็อปไปทุกคนมันมีสีพอดีแล้วเราเห็นดีไซน์อะคือดีไซน์ M2 มันสวยมากเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็ควรจะเอาน้องเลยหรือเปล่าคือด้วยความที่เรายังไม่ได้แบบหาข้อมูลอะไรไปอ่ะเราก็ไปถึงแล้วเราก็แค่พี่เขาแนะนำแล้วก็ถามว่ามีสีอะไรบ้างพี่เขาก็เช็คให้แล้วก็บอกว่าตอนนี้มีครบทั้ง4สีเลยซึ่งตอนแรกอ่ะด้วยความที่เรายังไม่ได้ตั้งตัวเลยว่าเราจะซื้อภายในวันนั้นอ่ะเราก็เลยคิดไม่ออกทุกคนว่าเราควรจะเอาสีอะไรดีคือมันก็สวยทุกสีแล้วก็มีเอกลักษณ์ทุกสีเราก็เลยตั้งโพลใน IG นะคะแบบว่าแบบหนึ่งว่าเฮ้ยเอาสีอะไรดีตอนนั้นที่เราเลือก13นิ้วมาเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันจะธรรมะทะแมงมากกว่าเพราะว่าด้วย intention เราที่เราตั้งใจจะใช้เพื่อการเอาไปเรียนหรือว่าไปทำงานอะไรอย่างงี้ที่มอด้วยอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นไซส์13นิ้วเนี่ยมันน่าจะพกง่ายกว่าแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่า M2 เนี่ยคือเขาจะเป็นแบบว่าตรงๆแบบนี้แหละถ้าเป็น M1 เนี่ยมันจะมีความแบบว่าเรียกว่ายังไงอะสโลปใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยก็จะเป็นแบบดีไซน์ที่มันโมเดิร์นมากขึ้นดูแบบว่ากิ๊บเก๋มากขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่าฟ้าชอบตัวดีไซน์ของเขานะคะทุกคนแล้วนี่คือวิชั่นบอร์ดของเราเองโดยที่ทุกคนคือไม่เชื่อต้องเชื่อเราได้เอา MacBook นะคะใส่ลงไปในวิชั่นบอร์ดของเราด้วยแล้วเราก็ได้แล้วภายในต้นปีเลยคือแบบว่าค่อนข้างแบบว่าตกใจนิดนึงแล้วสิ่งที่ฟ้าชอบในดีไซน์ของเขานะคะก็คือความว้าวของหน้าจอของเขาตรงนี้คือแบบนี่ทุกคนฟ้าชอบตรงนี้ก็ด้วยความที่เขาเป็น MacBook Air M2 เนาะเขาก็จะใช้ชิป M2 ที่จะมีความเร็วความแรงมากกว่าแล้วก็ตรงตัวหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะมีความแบบว่าคมชัดแล้วก็ละเอียดมากกว่าด้วยนะคะรวมถึงกล้องด้วยเนาะคือเขาได้เคลมมาว่าแบตเตอรี่นะคะสามารถอยู่ได้ถึง18ชั่วโมงคือจะเป็นแล็ปท็อปที่เราไม่ต้องแบบว่าคอยชาร์จแบตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าปกติอะฟ้าเคยใช้แล็ปท็อปที่เป็น PC เป็น Windows อะไรมาก่อนนี้ใช่ไหมคือเราค่อนข้างต้องชาร์จตลอดเวลามันจะไม่สะดวกเวลาที่เราจะต้องไปทำงานข้างนอกอันนี้คือเราสามารถหิ้วไปแค่ตัวน้องเลยก็ได้นะคะแล้วก็ตัว MacBook Air M2 นี้นะคะเขาก็จะมีเป็น MagSafe ด้วยก็คือเป็นสายชาร์จแบบนี้นะคะก็จะเป็นสายชาร์จแบบถัก
คือแบบเห็นไหมแล้วก็หัวนะคะจะเป็นแม็กเซฟแบบนี้เป็นแมกเนตแบบว่าที่จุ๊บเข้าไปข้างเครื่องแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อที่สำคัญสุดๆเลยนะคะที่เราจะซื้อแล็ปท็อปสักเครื่องเนี่ยเราจะซื้อเป็นแมกเพราะว่าปกติอะฟ้าใช้ที่มันเป็น device ของ Apple อยู่แล้ว iPhone iPad อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ AirPods อะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันจะเชื่อมกันได้ง่ายมากๆคือเราอะทำงานใช่ไหมคะหรือว่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบต้องโยนไฟล์นู่นนี่นั่นไปมาซึ่งการใช้ AirDrop ของเขามันแบบมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไม่ว่าจะโยนรูปโยนวิดีโอโยนไฟล์เรียนเอกสารอะไรต่างๆคือมันง่ายมากๆนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจไม่ยากเลยว่าทำไมเราจะซื้อ MacBook นั่นเองคือพอหลังจากได้นะคะเราก็สั่งเคสใช่ไหมแล้วเราก็ไปซื้อกระเป๋าน้องคนนี้มาเพราะว่าเราจะได้พกไปมองง่ายๆนะคะคือฟ้าก็ไม่ใช่แบบผู้เชี่ยวชาญด้าน IT อะไรแบบนี้นะคะที่จะให้ข้อมูลในส่วนของแบบว่าสเปคหรือว่าซิสเต็มภายในแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนการใช้งานเนี่ยคือฟ้าก็เพิ่งใช้มาได้ประมาณอาทิตย์กว่านะคะแล้วก็เลยยังไม่ได้เห็นปัญหาหรือว่าไม่ได้มีอะไรมากมายก็ท่านเพื่อนอยากดูคลิปอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย